ที่นี่ไปแลในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคตาอย่างที่เบตงกันบางนะคะซึ่งชาวไทยเชื้อสรีจีเนี่ยเพื่อเบตงก็แฮสือเครื่องเซนววยอย่างคึกคักค่ะขณะที่ผลไม้ปรับขึ้น30-50บถึง50าบาทเสื้อผ้าสีแดงก็ปรับขึ้นตามต้นทุนค่ะคนสุงที่เพิ่มขึ้นค่ะ ผู้ซื้อข้าวนะคะก็ได้ลงพื้นที่สำรวจการสื่อขายเครื่องเส้นไวน์และราคาผลไม้เสื้อ้าสีแดงก่อนเทศกาลตรุษจ,จีนเทตละลัดซัดเทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยะลา <c oughs> ก็อบอว่าผลไม้นะคะมีการปรับตัวซึ่งสูงขึ้นนะคะเช่นส้มต่างประเทศขายขายกรองละ7 0 0บาทจำนวน32ลูกองุ่นเขียวองุ่นแดงที่นาำข้าวจากต่างประเทศค่ะราคากิโลโกร,รัมละ350ถึงเ0รอยบาทค่ะเชอร์รี่ขายกิโลกร,รัมละ7 0 0ถึง750บาท แอปเปิลลูกยักษนะคะลูกละ5 0าสบถึงแปบาทซาลีลูกย้ก่ค่ะลูกละ8 0ดสิบถึงหนึบาทไก่ตอมนะคะคล้ายเป็นตัวตัวตัวละเจ็ดร้อยถึงแปดบาทส่วนเสื้อสีแดงค่ะซึ่งเป็นสีมงคลนะคะปรับขึ้นตัวละ 30- มสิบถึงสีสิบาทค่ะโดยพอขาแมค่าต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าราคาที่คล้ายเนี่ยเ็นไปตามต้นทุนที่แพงขึ้นไม่ว่าจะขาซ้งหรือขาฟัสะดุนะคะ คณะเทราลีลุงสังกพันฑ์ค่ะซึ่งค้ายเครื่องเซนไวมีชาวไทยเชื่อสายจีนออกมาหาเสือยัางต่อเนื่องเพื่อเตรียมชายในวันไหว้ทวันทีหยิบแอดตัวชาวนี้นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นทูบเทียนกระดาษเงินกระดาษทองโคมไฟประดับพาซีแดงเพื่อนำไปตอกแต่งเจ้าเทแปะกุ้งเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะ ด้านในส้มไชดีชนแดนเดนจ้าองร้านกระบอกนะคะว่าพอแค่ถึงเทศกาลตรุษจีนพี่น้องชาวไทยเชื้อสาจีนจะเริ่มอ,ออกมาสื่อข่าวคงเครื่องสซนวนรวมถึงทําความสะอาดบ้านสื่อข่าวคงไม่ไม้ไปตกแต่งบ้านเพื่อจะเป็นความสิริมงคลส่วนราคาเครื่องสซนไวน์ปีนี้มีการปรับขึ้นเล็กน้อยเป็นบางตัวอย่างเฉ่นถูกจากเดิมก่องละ10บาทขึ้นเป็น1 2ถึง13บาทกระดาษเงินกระดาษทองห่อละ60บาทก็ปรับขึ้นเป็น7จบาทจากต้นทุนที่สูงขึ้นส่วนลูกค้าก็เข้าใจแล้วก็ยังคงมาหาาส้อ เหมือนเดิมค่ะประกอบกับชว่วงนี้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นสมัรรกรีดยางพาราได้ผลผมายก็ค่ายได้รวมถึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากก็ทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้นตามไปด้วยนั่นเองค่ะ,คะ